2ดอกติดนี่ครับดอกที่3ก็มีสีหน่อยมันไม่ปุ๊กไว้ยี่นี่สามนี่ดอกหนึ่งสี่ครับป้าทุนอ่ะดอกนี้ก็นั่งจะเท่าแล้วนี่ดอกหนึ่งหาครับโอ้หมองนี่หาดอกเอานี่หกดอกที่หกครับดอกตูมมันสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกามาพบพอกับผมบาวเอฟเนาะครับมื้อนี้ผมกะจะพาพี่น้องเขาป่ามาหาเลาะเบิ่งเห็ดเนาะครับมื้อนี้กะเสาร์วันหยุดครับเสาร์วันอาทิตย์ที่25เดือนมิถุนายน2566ครับมาครับเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเฮาไปหาเลาะเบิ่งเห็ดนํากันเนาะครับป่าเก่าหมองเก่าครับมาๆครับพี่น้องสิพาเขาไปหาเก็บเห็ดตะไคร้มาตำปนตำแจวเนาะครับพิกัดจังหวัดลำพูนเด้อครับเก็บเห็ดอยู่จังหวัดลำพูนครับป่าเก่าหมองเก่าครับป่านี้มันก็เป็นป่าชุ่มชนเนาะครับเช้านี้ก็ส่งสีครึ้มๆแน่จักหน่อยเนาะครับแต่ว่าก็บ่มีฝนคือเก่าล่ะครับปุ่นครับพี่น้องพอแล้วครับปุ่นเห็ดตะไคร้ขาวครับออกอยู่ข้างพ้นครับปุ่นดอกใหญ่อยู่ด้วยครับดอกนี่ดอกแรกครับนี่แน่ล่ะแต่ฟ้าอ่อนเนาะครับเห็ดตะไคร้มันมักออกอยู่ข้างพ้นตัวครับอันผมเห็นพ้นอยู่ไกลนี่ก็คือสิย่างพุ่งตรงไปหาเบิ่งเลยเนาะครับเนี่ยเอ้าคือสิบ่มีดอกครับมีดอกเดียวนี่ล่ะคุณครับพี่น้องครับเลี้ยวไปเห็นอีกแล้วครับคุณเห็ดตะไคร้ดอกตูมครับออกอยู่ข้างต้นไม้เลยครับเนี่ยสองดอกติดนี่ครับดอกที่สามก็มีสีหน่อยมันคุณครับดอกหนึ่งครับเดี๋ยวไปเห็นเลยครับขาวๆเลยครับคุณมีหอดดอกตูมน้ำตัวนั้นครับแต่สะอ่อนเนาะครับเบิ่งนะดอกใหญ่อยู่ด้วยครับนี ดอกกี่ครับดอกน้อยๆนะเอ้านี่ดอกหนึ่งเป็นยังสิแต่ว่าขามันใหญ่อยู่หรอครับเนี่ยคุณครับเลี้ยวไปพ่อแล้วครับคุณโอ้พี่น้องเบิ่งน้ำกันเด้อครับมองนี้ว่ามีจักดอกครับนี่ป๊าดพุ่นอ่ะเดี๋ยวๆนับไปน้ำกันครับ
นี่ครับดอกนี่ดอกแหน่ๆนี่ครับหวงเลยครับนี่เคยไม่ปลูกไว้ยี่นี่3นี่ดอกนี่4ครับป๊าดพุ่นน่ะดอกนี้ก็นั่งจะเฒ่าแล้วนี่ดอกนึง5ครับโอ้หมองนี้5ดอกเอานี่6ดอกนี่6ครับดอกตูมมันเฮ็ดนาง่วงครับดอกบ่งามดอกนี ครับผมกะจะกลับบ้านแล้วเนาะครับเพราะว่าย่างจุดล่าแล้วครับเมื่อยครับนี่ครับสำหรับเฮ็ดเศร้านี่ครับกะได้พ่อย่างตำปุนตำเกี้ยวเนาะครับมีคนมาอยู่ด้วยครับนี่ไทบ้านข้าเจ้าแหละครับมาเห็นอยู่คนหนึ่งย่างสวนกันครับช่วงนี้กะถ่าฝนเนาะครับพอฝนมันกะบ่ทันได้ตกมาลิงปันใดเนาะครับตกมาป่วยๆกะหายครับคึมแน่กะบ่ตกครับดินกะเริ่มจะแห้งแล้วเนาะครับบางมองมันกะซุ่มๆอยู่นั่นล่ะตอนนั้นกะเฮ็ดบ่ทันได้ออกครับป่าเนี่ยที่จริงเฮ็ดพอมันออกอยู่เด้ครับแต่ 2-3 ปีขึ้นหลังครับแต่ว่าปีเนี่ยมันบ่ออกครับเพราะว่าไฟมันบ่ได้ไหม้ป่าเนาะครับป่านี่ทีนี้อันไทบ้านเขาจะสู้ฟังดอกว่าครับป่านี่ป่าชุ่มชนครับย่างมาวังหันกับสวนกับอันไทบ้านอยู่ด้วยครับเห็นอันข้าเจ้ามาอยู่คนหนึ่งครับผู้เฒ่าดอกผู้เฒ่าเอียงแต่แม่นแข็งแรงครับเนาะย่างขึ้นผู้คุณโอ้ข่อยบ่ขึ้นแล้วข่อยล่าแล้วข่อยย่างมาไกลแล้วสันดอกสิกลับแล้วดอกซ้ำนี่ก็ได้เขาพ่ออยู่พ่อกินกับพ่อเนาะครับครับจังได๋ผมกะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะครับที่เข้ามารับชมคลิปเก็บเห็ดครับเห็ดตะไคร้เห็ดเขาไข่เห็ดไข่เนาะครับบ้านผมเอิ้นครับทางเนี่ยภาคเหนือเขาเจ้าเอิ้นเห็ดลมครับเห็ดลมหรือเห็ดหอมครับแต่ละพื้นที่กะจะเอิ้นแตกต่างกันไปเนาะครับแต่ว่ามันกะแซ่บเด้ครับตำเกี๊ยวตำปุ้นตำเกี๊ยวเนาะครับแต่ว่ามันกะบ่เหมาะกับแกงนะครับแกงมันเป็นเฮือนๆจังได๋ล่ะครับบอกบ่ถูกแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับความมักของแต่ละบุคคลเนาะครับบางคนก็ว่ามันแซ่บครับแต่ว่าผมว่านี่มันแกงนี่บ่ท้อใดเนาะครับเอาครับขอตัวก่อนเนาะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับเดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศในป่าในโขกในป่าก่อนเนาะครับก็ถือว่าดีอยู่ด้วยครับแดดบ่ออกครับแดดบ่ทันได้ออกซื่อๆดอก
มันก็เลยบ่ฮ้อนปานใดเนาะครับนี่ปลาเขาธรรมชาติครับปลามันก็พ่อยางเขาอยู่เนาะครับนี่บ่ฮกปานใด